ดีแฟนเพจคอมมูสองครับผมนะคลิปนี้นะผมบอยคอมจากเพจคอมมูสองนะผมก็ได้ชุดนะผมคอมโบเซตนะจากทางทีซูมี่มานะผมเป็นชุดคอมโบเซต4 in 1นะผมนะเป็นชุดเกมมิ่งเกียร์นะผมชุดนี้เลยนะผมนะก็ประกอบไปด้วยนะผมคีย์บอร์ดนะผมเมาส์นะแผ่นรองเมาส์แล้วก็หูฟังนะผมนะหากคุณเป็นคนนึงครับผมที่กำลังมองหาชุดเกมมิ่งเกียร์ไว้ใช้งานครับผมแนะนำนะครับผมชุดเกมมิ่งเกียร์จากทางทีซีวีชุดนี้ครับผมในราคาเพียง899บาทนะครับคุ้มค่ากับการใช้งานแน่นอนไม่ว่าจะไปเล่นเกมทำงานหรือว่าเรียนออนไลน์หรือว่าใช้งานอื่นใดๆก็แล้วแต่นะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนกับชุดเซตนี้นะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับผมสำหรับตัวหูฟังนะครับผมทีซีวีนะครับผม M32.1 RGBไลท์ไวท์นะผมเกมมิ่งแฮนด์เซตนะผมนะตัวนี้นะผมนะหูฟังตัวนี้นะผมมาพร้อมกับลำโพงไดเวอร์นะผมขนาด50มิลลิเมตรนะผมนะให้เสียงเบสที่หนักแน่นนะผมสำหรับหูฟังตัวนี้นะผมมาพร้อมกับนะไฟ RGB สวยๆแบบนี้นะผมนะนะตรงกลางจะมีโลโก้ของทีซีนามินะผมนะนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยไฟ RGB สวยๆแบบนี้นะครับนะตัวปิดหูทั้งนะเป็นฟองน้ำนะผมบุหนังมาอย่างดีนะผมนะผิวสัมผัสนุ่มมากนะครับผมนะโอเคครับผมก็สำหรับตัวครอบศีรษะก็สามารถปรับได้นะครับผมปรับได้นะผมดึงขึ้นแบบนี้ได้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของนะปุ่มปรับเสียงนะครับผมนะการปรับเสียงนะครับเป็นแบบปุ่มเดียวนะครับผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมนะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับโอเคครับผมสำหรับตัวนี้ก็มีไมโครโฟนมาให้ด้วยนะครับผมนะเป็นไมโครโฟนแบบสั้นนะครับผมติดอยู่กับตัวครอบหูเลยนะครับผมนะนะสำหรับตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับผมนะจะสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีนะครับผมเวลาเราเล่นเกมนะครับผมนะหรือใช้ทำงานนะครับที่บอร์ดนะครับผมทีซีนามินะครับผม K11 นะ RGB Gaming นะครับผมคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมนะเป็นเหล็ก heavy metal สีดำนะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้จะมีโลโก้ของทางทีซีมี่อยู่นะครับนะปุ่มกดนะครับผมปุ่มกดก็จะเป็นสีดำนะครับผมปุ่มกดนะจะเป็นสีดำนะครับนะปุ่มกดนะครับผมมีไฟ RGB นะครับผมจะมีไฟ RGB รอดมาจากใต้ปุ่มนะครับผมนะรอดมาจากใต้ปุ่มแบบนี้นะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมสามารถนะเปิดปิดนะไฟ RGB ได้นะครับสามารถนะครับผมเพิ่มหรือลดแสงของไฟ RGB ได้ด้วยนะครับผมเพียงกดตัวฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็กดตรงนะนะลูกตรง take up take down นะครับผมเพิ่มหรือลดนะครับผมนะนี่นะครับลดไฟได้นะครับนะรูปแบบของคีย์บอร์ดนะครับผมก็สวยงามนะครับผมถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตัวรูปแบบคีย์บอร์ดเนาะและปุ่มกดนะครับผมนะก็ยังรองรับนะครับผมการกดได้ถึง10ล้านครั้งนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวคีย์บอร์ดนะต่อมาที่ตัวเมาส์นะครับผมสำหรับเมาส์นะครับผมทีซีนามิ GM5068B นะครับผมมาโคเกมมิ่งเมาส์ตัวนี้นะครับผมนะเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์แบบมาโคนะครับผมมาพร้อมกับปุ่มกดนะครับผมถึง8ปุ่มนะครับผมนะสำหรับตัวเมาส์ก็จะมีนะครับผมแสงไฟ RGB นะครับผมรอดออกมานะครับแบบนี้นะครับผมนะตรงโลโก้ก็จะมีไฟนะครับผม RGB นะครับสวยๆเลยนะครับผมนะและเมาส์ตัวนี้นะครับผมนะมีการนะรับกับมือนะครับเป็นอย่างดีนะครับผมนะรับกับมือเป็นอย่างดีเวลาเราใช้เล่นเกมนะครับผมนะคนมือเล็กก็จับได้นะครับผมคนมือใหญ่ก็จับได้นะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้นะปรับ DPI ได้ถึง6แบบนะครับผมนะเริ่มต้นที่600นะครับผม800นะครับผม 1,200 1,600 2,400 แล้วก็สูงสุดถึง 3,200 นะครับผมครับผมก็มาต่อกันที่ตัวสุดท้ายเลยนะครับผมกับแผ่นรองเมาส์นะครับผมทีซูนามิเกมมิ่งเมาส์แพดนะครับผม MP01 นะครับผมเป็นแผ่นรองเมาส์นะครับผมแบบยาวนะครับผมขนาดยาว900นะครับผมนะกว้างนะ300นะครับผมแล้วก็หนานะความหนานะความหนา
เนื้อผ้านะครับผมแผ่นรองเมาส์นะครับผมอยู่ที่3มิลนะครับผมนะเป็นผ้าระดับไฮเอนด์นะครับผมที่มีแรงเสียดทานพื้นผิวนะครับผมเป็นพิเศษนะครับผมนะทำให้นะครับผมเวลาใช้นะครับผมเมาส์นะครับผมให้ค่า DPI นะครับผมได้สูงนะครับเหมาะสำหรับนะครับผมการเคลื่อนไหวนะครับผมของมือนะครับผมในการควบคุมเมาส์ได้อย่างรวดเร็วนะครับเหมาะสำหรับการเล่นเกมนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับผมและนะครับผมฐานของแผ่นรองเมาส์นะครับผมฐานนะครับด้านใต้ของแผ่นรองเมาส์นะครับเป็นนะฮะนะเป็นพื้นยางนะครับผมนะทําให้ยึดอยู่กับที่นะครับผมไม่นะไม่ไปไหนเลยนะครับผมนะยึดอยู่กับที่นะครับผมไม่ไหลไปไหนนะเวลาใช้เมาส์ก็ได้สบายสบายลื่นไหลนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับแผ่นรองเมาส์ขนาดใหญ่ของที่ซีนามินะครับผมนะแล้วก็ตัวสีสันก็ประมาณนี้เนาะนะสีดำตับแดงนะครับผมมีโลโก้ของทีซึนามิอยู่ตรงมุมนะครับโอเคนะครับผมก็ทั้งหมดนะครับผมคอมโบเซ็ต 4-in-1 ก็ประมาณนี้ใครสนใจอยากได้ไปใช้งานก็นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะครับผมสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับผมนะสามารถสั่งซื้อกับทางทีซึนามิได้เลยนะครับผมในราคาเพียง899 บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะได้ชุดสวยๆแบบนี้นะครับผมไปใช้งานนะครับผมโอเคครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางทีซึนามินะครับผมที่ส่งนะครับผมชุดคอมโบเซ็ตดีๆแบบนี้มาให้ทางเพจคอมมือสองของเราได้ทำการรีวิวกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันในการทดสอบการใช้งานนะครับชุดคอมโบเซ็ตชุดนี้กันในการเล่นครับผมก็มาอยู่กันในเกม FIFA Online 4นะครับผมนะกับชุดคอมโบเซ็ตจากทีซึนามินะครับผมชุดนี้นะครับผมประกอบไปด้วยนะครับผมคีย์บอร์ดนะครับผมเมาส์แล้วก็หูฟังนะครับผมแล้วก็แผ่นรองเมาส์นะแผ่นใหญ่แผ่นนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาทดสอบนะผมในการเล่นเกม FIFA Online 4กันนะครับนะผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะใช้นะครับผมนะคีย์บอร์ดนะครับผมนะครับคีย์บอร์ดนะทีซึนามิ GK11 นะผมในการเล่นเกม FIFA Online 4นะฮะสำหรับตัวปุ่มกดนะผมก็สามารถกดได้หลายปุ่มพร้อมกันนะครับผมเหมาะสำหรับมาเล่นเกม FIFA เนาะแล้วก็ปุ่มกดนะครับผมให้เสียงที่เงียบนะครับผมนะเวลากดคริสเตียโนโรนัลโดใครที่ชอบนะใช้ปุ่มกดนะครับผมแบบเสียงเงียบนะครับผมแนะนำนะผมทีซึนามินะครับผม GK11 ตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็ยังให้ไฟ RGB นะครับผมมาแบบนี้ด้วยนะครับงามเลยนะครับผมโอเคครับผมเรามาดูนะครับผมในการเล่นฟีฟ่าไลซีกันดีกว่านะครับขนาดกองหลังนิดเดียวเท่านั้นครับทำให้เราน่าจะผ่านไปได้นะครับลาฮอสแยงมาได้สวยครับผมคุณลิฟนะจ่ายไปให้ลิดิเกอร์ไปแล้วครับกระชากล็อกหนึ่งทีคุณลิฟวิ่งทำทางมาคุณลิศซัดจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมยอดเยี่ยมเลยครับคุณลิศซัดไปแล้วนะครับก็สามารถใช้เล่นเกมฟุตบอลไลน์สีได้สบายๆนะครับผมนะใครที่มองหานะครับผมคีย์บอร์ดนะครับผมนะหรือชุดเกมมิ่งเกียร์นะครับผมพร้อมเซ็ตแบบนี้ไปเล่นเกมฟุตบอลนะแนะนำชุดนี้ครับผมนะเพียง899 บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะคุ้มค่าส่วนราคาหนักเลยครับใช้งานเนาะนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ยังใช้นะผมในส่วนของนะหูฟังนะครับผมทีซึนามิ M3 นะครับผมสายการได้ลงตัวนะครับแฮนด์เซ็ตตัวนี้นะครับผมในการนะอัดเสียงด้วยนะผมใช้ไมค์ตัวนี้นะครับผมนะในการอัดเสียงนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมนะตัวหูฟังนะครับผมก็เป็นหูฟังที่มีนะไฟ RGB ให้มาแบบสวยๆเลยนะครับได้นะครับแต่ถือว่ากองหลังมาแพ็คแน่นเลยนะครับฝั่งตรงข้ามครับสามารถที่จะบอลไปได้ครับไปโรนัลโดมาที่กองเต้ลิดิเกอร์ยิงจังหวะนี้ปัดไว้ได้นะครับผมนะสำหรับตัวเมาส์นะครับผมนะสำหรับตัวเมาส์เป็นเมาส์มาโคนะครับผมนะที่มาพร้อมกับฟังก์ชันนะครับผมกดถึง8ปุ่มนะครับผมนะแต่ที่ฟ้าไลน์สีนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนาะแผ่นรองเมาส์นะครับผมนะแผ่นรองเมาส์เป็นแผ่นใหญ่แบบนี้นะครับผมนะยึดติดกับโต๊ะครับผมสบายสบายเลยนะยึดติดกับโต๊ะนะครับผมนะไม่ไหลนะนี่นะแล้ว
แล้วเขาก็ยิงเลยครับมาดูภาพไม่น่าเชื่อครับยูนันดุมก็ประมาณนี้นะผมกับเกม FIFA Online 4นะครับผมนะสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะผมก็ฝากติดตามที่ซึนามิกันด้วยนะผมสินค้าดีๆมีมากมายนะผมนี่ครับผมสำหรับที่นี้ผมขอต้อนรับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ